ครับสวัสดีครับผมตราตอนนะครับวันนี้มากับมีดพับโคลัมเบียนะครับตัวอ้วนๆอวบๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมมีใบมีลายนะครับด้ามมีลายนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาคุยกันนะครับลองตัดกันดูก่อนนะครับเริ่มเลยนะครับโคลัมเบียเขามาคมกริปนะครับผมอันนี้ผมมาเก็บงานให้อีกนิดนึงนะครับเรื่องความคมตรงสโลปมันนะครับผมก็จะช่วยให้มันตัดได้ลื่นๆขึ้นเลยนะครับเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากปกติคมอยู่แล้วนะครับโคลัมเบียเนี่ยของแท้นะครับผมของแท้นี่ผลิตที่จีนนะครับโลโก้จะเป็นหมาป่าหันข้างนะครับฟูจันเจียนะครับผมครับผมคมโคนยันปลายเลยนะครับผมพวกนี้คมนะครับของแท้นะครับผมผลิตที่จีนนะครับของแท้อ่ะโอเคมาดูกันนิดนึงนะครับใบนะครับเป็น 7CR13MOV นะครับก็จะเป็นสแตนเลสสตีลที่เป็นของประเทศจีนเทียบเท่าก็ประมาณ4404ความแข็งนะครับผมมีทำเป็นลายนะครับผมเป็นลวดลายเลยรูปอารมณ์ว่าล่าสัตว์นะครับมีสุนัขมีนายพรานกำลังจะยิงนกหรืออะไรสักอย่างนะครับผมครับผมตรงประกับเนี่ยด้านบนเนี่ยเป็นบ้างเป็นตัวเนี่ยก็จะเป็นรูปเสือเลยนะครับสวยงามนะครับผมด้ามเป็นเลซินนะครับสวยนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแบ็คล็อกนะครับก็คือล็อกด้านหลังนะครับด้านหลังด้ามนะครับต้องกดถึงจะปลดล็อกได้นะครับมันจะเด้งๆเพราะมันไปยันกับล็อกกับโคนใบอยู่นะครับครับผมท้ายด้ามก็อันนี้เป็นสแตนเลสสตีลนะครับมันเลยหนักมากๆด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น 3CR13MOV ประมาณนี้นะครับผมก็จะสเปคจะต่ำกว่าตัวนี้นิดนึงตัวที่เป็นใบนิดนึงครับผมแต่ก็สวยงามครับท้ายด้ามเป็นรูปหัวกวางนะครับผมสวยเลยนะครับมีห่วงให้นิดหน่อยมีรูให้มาดูอีกฝั่งนะครับลวดลายสวยงามนะครับผมของแท้นะครับผมคลิปเน็บมีคลิปเน็บให้นะครับเรซินเงาๆเลยนะครับผมพวกนี้เป็นงานแฮนด์เมดนะครับผมคมกริปนะครับขึ้นรูปมาคมกริปเลยความคมกับทรงใบเนี่ยใครชื่นชอบนี่ก็สะสมได้นะครับมีหลายรุ่นหลายลายนะครับลายกวางลายเสือลายม้าป่านะครับก็มีหลายลายนะครับคมกริปนะครับเดี๋ยวส่วนคมเนี่ยผมก็จะมาเก็บคมให้เก็บรอยขีดข่วนให้นิดหน่อยนะครับมันจะมีรอยขนแมวขนข่วนตามใบนิดหน่อยก็เก็บเท่าที่เก็บได้นะครับข้างนี้ก็เป็นรูปนายพรานสุนัขถือปืนนะครับนายพรานถือปืนนะครับผมโอเคตามนี้นะครับมาลองตัดหลอดกันดูนะครับก็เหวี่ยงสะบัดนะครับต้องใช้ความเร็วความแรงนิดนึงนะครับโอเคโดดไม้เป็นตะเกียบนะครับโอเคมันไม่ใช่ปัญหานะเขาโดนนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้อ่อนแอนะครับผมไม่ได้อ่อนแออย่างนั้นรุ่นของมันคือ A3188 นะครับในพานเสือกวาง A3188 นะครับผมคือรุ่นมันถ้าจำไม่ได้เราก็คุยกันตามลายของมันเนี่ยแหละครับง่ายดีแล้วก็ด้ามเรซินนะครับตัวนี้ก็ถือว่าพิเศษนะครับปกติเป็นตัวลายไม้นะครับเป็นไม้แท้นะครับแล้วแต่คนชอบนะครับผมโอเควางไว้ก่อนนะครับมาพร้อมกับชุดนี้ครับผมหนังแท้นะครับแล้วก็กล่องแข็งๆนะครับข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับมีกันชื้นมาให้ซองหนึ่งมั้งแล้วก็ถุงใส่มีดมานะครับผมถุงพลาสติกบางๆไม่มีอะไรซองหนัง
อย่างดีนะครับเป็นแป๊กร้านแปะกันรอยให้นะครับเป็นเทปกาวธรรมดาครับผมหนังแท้สวยงามใช้ได้เลยแข็งนะครับแข็งใช้ได้นะครับตอนเก็บแล้วพับเก็บก็ฟับเข้าไปจะต้องใช้สองมือนะครับเนี่ยก็อันนี้เป็นสไตล์แล้วแต่คนชื่นชอบนะครับถ้าชื่นชอบก็ทักมาได้นะครับใส่ไปอย่างนี้ครับสวยงามนะครับแต่ว่าหนักนะครับต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนั่นแหละถึงจะซื้อไปใช้นะครับผมหลงในเสน่ห์ในลวดลายของมันนะครับมันมีเสน่ห์นะครับมีพวกนี้รุ่นนี้ก็เปิดก็สองมือนะครับแข็งแรงมากนะครับไม่โยกไม่คลอนอะไรทั้งสิ้นนะครับแข็งปึ๊กแน่นเลยนะครับผมก็รุ่นนี้ก็เอาไปเลยนะครับ850บาทส่งฟรีครับก็เดี๋ยวมีลงไว้ใน YouTube Facebook Instagram อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ TikTok นะครับผมก็สนใจยังไงทักมาได้นะครับสวยงามครับเดี๋ยวผมทิ้งรูปนี้ไว้นะครับยังไงก็ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้นะครับผมกด Follow ไว้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ